สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ผมเฟเซอร์แล้วเกมฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาส่งท้ายปีด้วยการอำลาอีลิทพาร์ททุกซีซั่นกันนะครับผมคือวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรับชมอีลิทพาร์ตั้งแต่ซีซั่นที่1มาจนถึงซีซั่นสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าต่อจากนี้เราจะไม่มีอีลิทพาร์ตแล้วนะครับก็จะเป็นรูปแบบใหม่ที่เข้ามาแทนนั่นก็คือบูย่าพาร์ตนั่นเองเนาะก็วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมย้อนความกันว่าทุกคนทันอีลิทพาร์ตสิทธิ์ขั้นสูงตั้งแต่ซีซั่นไหนกันบ้างนะครับผมจะเป็นยังไงกันนั้นไปรับชมกันเลยครับซีซั่นที่1คิซึเนะสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนมิถุนายนปี2018ซีซั่นที่2ฮิปฮอปสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนกรกฎาคมปี2018ซีซั่น3ความบ้าคลั่งวันโลกาวินาสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนสิงหาคมปี2018ซีซั่นที่4 Royal Revelry สิทธิ์ขั้นสูงของเดือนกันยายนปี2018ซีซั่นที่5ตำนานโจรสลัดสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนตุลาคมปี2018ซีซั่นที่6อาเขตปทุดร้ายสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนพฤศจิกายนปี2018ซีซั่นที่7การปฏิวัติสตรีมพังสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนธันวาคมปี2018ซีซั่นที่8 Bio Engine สิทธิ์ขั้นสูงเดือนมกราคมปี2019ซีซั่นที่9หน่วยเก็บกู้ระเบิดสิทธิ์ขั้นสูงเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ซีซั่นที่10ตำนานอนุบิสสิทธิ์ขั้นสูงเดือนมีนาคมปี2019ซีซั่นที่11ผู้ฆ่ามังกรสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนเมษายนปี2019ซีซั่นที่12ความโกรธเกรี้ยวของสัตว์ป่าสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนพฤษภาคมปี2019ซีซั่นที่13 Rampage Redemption สิทธิ์ขั้นสูงของเดือนมิถุนายนปี2019ซีซั่นที่14 Primal Hunter สิทธิ์ขั้นสูงของเดือนกรกฎาคมปี2019ซีซั่นที่15นักรบพายุสายสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนสิงหาคมปี2019ซีซั่นที่16มือปืนสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนกันยายนปี2019ซีซั่นที่17ปีศาจเลือดสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนตุลาคมปี2019ซีซั่นที่18โทษประหารสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนพฤศจิกายนปี2019ซีซั่นที่19ผีโจรสลัดสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนธันวาคมปี2019ซีซั่นที่20 Shadow Combatสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนมกราคมปี2020ซีซั่นที่21 Trap Revolution สิทธิ์ขั้นสูงของเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ซีซั่นที่22ผู้รอดชีวิตจากดินแดนรกร้างว่างเปล่าสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนมีนาคมปี2020ซีซั่นที่23ตัวแทนอุ้งเท้าสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนเมษายนปี2020ซีซั่นที่24ความเชื่อที่ถูกทอดทิ้งสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนพฤษภาคมปี2020ซีซั่นที่25นิทานสุนัขจิ้งจอกสิทธิ์ขั้นสูงเดือนมิถุนายนปี2020ซีซั่นที่26 Rampage 2การจลาจลสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนกรกฎาคมปี2020ซีซั่นที่27อันตรายจากซูชิสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนสิงหาคมปี2020ซีซั่นที่28 Celestial Steed สิทธิ์ขั้นสูงของเดือนกันยายนปี2020ซีซั่นที่29ตำนานอนุบิส2สิทธิ์ขั้นสูงของเดือนตุลาคมปี2020ซีซั่นที่30 Ultra Sonic ครั้งสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนพฤศจิกายนปี2020ซีซั่นที่31การลืมเลือนที่ไม่รู้จบสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนธันวาคมปี2020ซีซั่นที่32หน่วยอสูรอันตรายสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนมกราคมปี2021ซีซั่นที่33ฟูจิโฟกเรสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ซีซั่นที่34สิ่งมหัศจรรย์ที่เจตนาสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนมีนาคมปี2021ซีซั่นที่35บลัดวิงซิตี้สิทธิ์ขั้นสูงของเดือนเมษายนปี2021ซีซั่นที่36คลั่งไคล้ละครสัตว์สิทธิ์ขั้นสูงของเดือนพฤษภาคมปี2021ซีซั่นที่37เสน่ห์ร้ายสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนมิถุนายนปี2021ซีซั่นที่38
กันฟอร์ไฮสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนกรกฎาคมปี2021ซีซั่นที่39 Wildland Walker สิทธิ์ขั้นสูงของเดือนสิงหาคมปี2021ซีซั่นที่40 Quantic Unknown สิทธิ์ขั้นสูงของเดือนกันยายนปี2021ซีซั่นที่41ค่ำคืนอันน่าหลงไหลสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนตุลาคมปี2021ซีซั่นที่42นรกโกรธสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนพฤศจิกายนปี2021ซีซั่นที่43วังโป๊กเกอร์สิทธิ์ขั้นสูงของเดือนธันวาคมปี2021ซีซั่นที่44 Planet Rogue สิทธิ์ขั้นสูงเดือนมกราคมปี2022ซีซั่นที่45วิหกขาวลากบฏสิทธิ์ขั้นสูงเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ซีซั่นที่46นักแร่แปรธาตุอัจฉริยะสิทธิ์ขั้นสูงเดือนมีนาคมปี2022ซีซั่นที่47ตำนานแห่งผืนป่าทาราอันบริสุทธิ์สิทธิ์ขั้นสูงของเดือนเมษายนปี2022ซีซั่นที่48ขุนนางตราหมากรุกสิทธิ์ขั้นสูงเดือนพฤษภาคมปี2022ซีซั่นที่49ความจริงของวิญญาณดาบสิทธิ์ขั้นสูงเดือนมิถุนายนปี2022ซีซั่นที่50 Bumble Rumber สิทธิ์ขั้นสูงเดือนกรกฎาคมปี2022ซีซั่นที่51 The Kung นักชิมสิทธิ์ขั้นสูงเดือนสิงหาคมปี2022ซีซั่นที่52นักรบทะเลลื้อสิทธิ์ขั้นสูงเดือนกันยายนปี2022ซีซั่นที่53จัสสุอิเลเมนทัลสิทธิ์ขั้นสูงเดือนตุลาคมปี2022ซีซั่นที่54การแก้แค้นด้วยแรงดันไฟฟ้าสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนพฤศจิกายนปี2022ซีซั่นที่55หิมะถล่มเหวสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนธันวาคมปี2022แจกฟรีสิทธิ์ขั้นสูงถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับอำลาอีลิทพาร์ทซีซั่น1จนถึงซีซั่นที่55นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนทันตั้งแต่ซีซั่นไหนกันบ้างก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมมากันได้นะฮะความในใจของปี2022ผมมีเยอะมากจนแทบอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆนะผมที่ทำให้ผมมาจนถึงทุกวันนี้ได้นะฮะสำหรับเป้าหมายปีหน้าก็น่าจะเป็น 30,000 ซับนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมอยากจะมอบความอวยพรให้กับทุกคนด้วยแล้วกันนะฮะผมขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงติดตามผมไปนานๆจนถึงล้านซับนะครับแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองตามหาฝันของตัวเองให้เจอละกันนะครับผมสู้ๆครับรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในปีหน้าสำหรับปีนี้สวัสดีครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย